ประเด็นของอเมริกันเกมที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของ NBA ล่ะครับคือทุกคนเองก็คงจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Golden State Warriors นั้นเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ในการชูด3แต้มให้กับทีมตัวเองนะครับยิงลงไปถึง28จาก52ลูกระหว่างการอุ่นเครื่องนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเองซึ่งเป็นแฟนพวกทีมสะพานที่บ้านเราเรียกกันเนี่ยก็จะลืมเคลย์ทอมสันไปแล้วพูดถึงเคลย์เขาก็เพิ่งจะเปิดตัวกับดัลลัสแมฟริกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาลงเล่นในเกมที่อุ่นเครื่องกับทางยูทาห์แจ๊สนะครับแม้ว่าแมฟริกเองก็จะแพ้ไป102-107แต่การอุ่นเครื่องมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนเองก็อยากเห็นเคลย์ในชุดใหม่ได้เห็นว่าเขานั้นเป็นยังไงกันบ้างเขาลงไปทั้งหมด18นาทีนะครับแล้วก็ทำไป10คะแนนด้วยกันแต่ตัวเองบอกว่าไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเลยครั้งสุดท้ายที่รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเวลาลงแข่งมันอาจจะเป็นรอบชิงชนะเลิศเกมแรกครับเมื่อปี2015สมัยนั้นก็อยู่ Golden State นี่แหละแต่ก็ดีที่ได้ลงไปจะได้สลัดความรู้สึกอาการต่างๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เขาก็บอกอีกนะครับว่าการที่อยู่กับทีมนึงมาอย่างยาวนานแล้วพอมาเจอที่ใหม่สภาพแวดล้อมใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในที่สุดพอได้สวมยูนิฟอร์มลงแข่งก็มีความรู้สึกที่มันมหัศจรรย์ทีเดียวใครนั้นอยู่กับ Warriors ใน13ปีแรกในอาชีพเลยนะครับแล้วก็ได้จับมือกับ Stephen Curry สร้างฉายา Splash Brothers กวาดแชมป์ NBA ไปถึง4สมัยด้วยกันแต่ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยก็จากกันมาแบบไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มาได้เงินที่ถือว่ายังเป็นก้อนโตน่าจะหนสุดท้ายในอาชีพละ3ปี50ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,650 ล้านบาทที่ดัลลัสครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เบอร์11ที่ใส่มาตลอดในอาชีพของ NBA เพราะว่าไคลรีเออร์วิงนั้นสวมอยู่แล้วครับเขาเลือกที่จะไปใส่เบอร์31แล้วก็เบอร์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลของเขาในสมัยเด็กก็คือรีจีมิลเลอร์ครับตำนานของอินดิแอนาเพเซอร์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเคลย์ก็จะยิงระยะ3รวมตลอดอาชีพแซงหน้ามิลเลอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่5ตลอดการด้วยนะครับเขาก็บอกว่าตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและกับบทบาทใหม่ในชีวิตซึ่งมันจะต้องพิเศษอย่างแน่นอนคนที่ใส่เบอร์31ก่อนหน้านะครับของ Maverick นี่ตั้งแต่นู่นเลยครับเจสันเทอร์รี่อดีตตัวสำรองยอดเยี่ยม NBA เมื่อปี2009แล้วเขาก็มีบทบาทที่อยู่ในชุดของทางแมฟริกในตอนเข้าชิงเมื่อปี2006แล้วก็ชุดที่เป็นแชมป์ในปี2011นะครับปัจจุบันเนี่ยเหตุบังเอิญพอดีเลยเพราะว่าเทอร์รี่เป็นผู้ช่วยโค้ชของทางยูทาห์แจ๊สแล้วเขาเองก็บอกนะครับบอกไม่มีปัญหาเลยที่ว่าเคลย์ทอมสันนั้นจะมาสวมเบอร์31ที่เขาเคยใส่แต่เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าจะใส่เบอร์เนี้ยก็ต้องยิงลูกทีเด็ดให้มันได้เหมือนที่เขาเคยทำและเขาก็แซวเรื่องที่ว่าตัวเขาเนี่ยใส่เฮดแบนด์มาตลอดใช่ไหมครับเคลย์ก็ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความคล้องจองกันในส่วนนี้แล้วก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยจากที่เคยสร้างตำนานกับ Warriors ก็อาจจะมาสร้างตำนานบทใหม่ที่ Dallas ก็เป็นไปได้เหมือนกันคนดูเองที่ American Airlines Center ก็ถือว่าเอาใจช่วยเคลย์ทอมสันนะครับโค้ชตัวแรกเนี่ยเขายังมีอาการสนิมจับเพราะว่าลงมาทั้งหมด9นาทีพยายามชูระยะ3ไม่ลงยิงลูกโทษลงไปหนเดียวจาก2ครั้งพอเพลย์เปิดควอเตอร์ที่2นะครับเคลย์ก็บอกว่าเหมือนกับว่ารู้สึกทุกอย่างมันดีขึ้นละนิ่งขึ้นละหลังจากที่พักมาแวบหนึ่งแล้วก็สามารถชูระยะ3ลงไปซึ่งทั้งเกมเนี่ยเขาก็ยิงลงไปลูกนี้แหละครับ1จาก3หนนี่แหละแต่ก็ทุกอย่างมันก็คงจะค่อยๆดีขึ้นละครับในความคาดหวังสำหรับแฟนแมฟริกนะครับเช่นเดียวกับโค้ชเจสันคิดด้วยเขาก็พยายามมองในแง่บวกกันไปแข่งจบเนี่ยเคลย์ก็บอกว่ามีอาการหลังตึงอยู่เล็กน้อยครับแต่กว่าที่ทีมนั้นจะอุ่นเครื่องหนต่อไปเนี่ยก็วันอังคารเลยครับจะไปเยือน LA Clippers ซึ่งก็ไม่น่ามีผลอะไรเขาจะลงได้แต่ลูก้าดอนชิชนะครับโค้ชเจสันคิดก็บอกว่าคงยังไม่ไหวแหละเพราะมีอาการเจ็บน่องซ้ายพักอุ่นเครื่องมาตลอดนะครับแล้วก็น่าที่จะลงในเกมวันที่18ตุลาคมที่จะพบกับมิลวอกกี้บัคส์นั่นก็เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งในทีมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรองแชมป์ NBA เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับ
กับการที่ได้เติมหนึ่งในตัวดังของ NBA ก็คือเคลย์ทอมสันเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับอเมริกันเกมนะครับ